ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวพิวิวรีวิวเกี่ยวกับขนมบางทีเรากินแล้วก็ไม่ได้พิวิวนะครับอันตรายไม่มีใครเพื่อถ้ามีการถ่ายวีดีโอเก็บไว้จะได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ได้ชิมอาหารที่เราเคยกินไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นพายเผือกมะพร้าวอ่อนนะมาจากที่ไหนก็หาดูกันเองนะครับก็ประมาณ20บาทนะครับโทราโคนัสโคโคนัสคัสคัสพายครับก็จะมีวันผลิตอายุอยู่ตรงกลางนะฮะถ้าเกิดอย่างนี้ก็อยากกินนะครับก็มีการผสมเนาะแป้งสาลีมาการอนีแล้วก็น้ำตาลไข่ไก่เนื้อเผือกมะพร้าวกะทิผงแล้วก็น้ำมันแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ประมาณสัก20บาท20บาทแล้วก็ประมาณสัก90กรัมนะครับน้ำหนักของมัน90กรัมอยู่นี่ครับผมลองแงะดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าฉีกดูนะว้าวอร่อยหรือไม่อร่อยเย็นๆครับอื้อหือจะหอมนะปลายนี้ลองชิมดูไส้ทะลักหรือเปล่าติดข้างปากเก็บไว้ก่อนก็อร่อยดีนะครับก็อย่าลืมครับหาซื้อปลาป๋องตลาดได้นะครับก็ลองชิมดูอาหารนี้ก็ว่างบางทีไม่ได้กินข้าวก็กินในท้องไปก่อนกินกาแฟหรือว่านมก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้นะครับงั้นก็ขอบคุณครับอย่าลืมครับบ๊ายบาย